วัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทออีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิวตัวใหม่กันนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ไซยาซุงโกคูแต่ชื่องานเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรตัวนี้จะเป็นลายใหม่ที่เพิ่งออกมานะฮะจะออกมาเป็นคู่ตัวเนี้ยมันจะคู่กับเบติต้าจะมีรูปอยู่ด้านข้างจะเป็นรีวิวตัวต่อไปให้เห็นกันโอเคอันนี้จะมาดูหน้ากล่องกันก่อนด้านข้างนะครับด้านหลังจะบอกเป็นลายคู่กันว่างานอะไรด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคจะมาแกะเช็คข้างในกันเลยตัวเนี้ยชื่องานผมจริงผมจำไม่ได้นะว่ามันชื่อว่ามันมีชื่ออยู่ผมจำไม่ได้โอเคข้างในนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคตัวนี้มันจะมาในท่าที่เหมือนกับจะปล่อยพลังขึ้นต่อจะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวคือมีตัวมีเสามีฐานนี่3ช่องแบบนี้จะมาแกะดูข้างในกันตัวฐานนะฮะจะเป็นฐานใสใสไหลเลยไม่มีอะไรข้างในมีสัญลักษณ์บันเทสโซบันไดสปิริตเมดอินไชน่าอยู่ข้างหน้าเสาก็จะมีเสามาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะมาเป็นลักษณะของตัวเดียวนะฮะไม่มีแยกส่วนไหนเลยแน่นติดมาหมดเลยนี่ให้ดูจะเป็นท่าที่เหมือนกำลังจะปล่อยพลังขึ้นเต่าแบบนี้ให้ดูชัดตัวนี้นะฮะมันจะมีให้ใส่เสาด้านหลังแล้วก็มีรูที่ขาให้เสียบกับพื้นได้ด้วยโอเคนี่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าไม่ใส่เสาถามว่ายืนได้ไหมคิดว่าได้นะฮะเดี๋ยวลองให้ดูนี่ฮะถ้าไม่ใส่เสาก็ยืนได้ฮะแต่เหมือนจะโยกนิดนึงจะไม่ค่อยอยู่อาจจะนานๆไปอาจจะเอ็นไปข้างหน้าได้ถ้างั้นใส่เสาไปด้วยดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนท่าที่กำลังจะปล่อยพลังขึ้นต่ำแบบนี้นี่วนให้ดูก่อนชึบซึ่งความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ16เซนจากฐานที่มาถึงหัวนี้อยู่ที่ประมาณ16เซนซึ่งตัวเนี่ยถ้าเอาจริงผมคิดว่าค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะฮะชัดไหมชัดมันดูที่ค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงถ้าเทียบกับงานในระดับเดียวกันโอเคส่วนการลงสีตัวนี้นะฮะไม่มีไฮไลท์นิดนึงเป็นด้านหน้ากับด้านหลังจะเป็นแบบเหมือนคนละสีเลยข้างหน้าก็จะมีไฮไลท์ตามตัวนิดนึงส่วนหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะสีผมสีอะไรอย่างนี้ซึ่งท่าเนี้ยท่าที่กำลังจะรวมพลังมาตรงกลางเหมือนกำลังจะที่คำพูดคำว่าฮาแค่นั้นแหละคาแค่นั้นพางไว้แค่นั้นก่อนกำลังจะรวบรวมมือมาตรงกลางดึงมาข้างหลังแล้วปล่อยออกไปโอเคเป็นอีกตัวที่เราเอามารีวิวให้ดูในวันนี้โอเคก็ขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับที่รับดูและรับชมของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ